สวัสดีตอนเช้าๆครับก็อากาศจะอึมครึมครับนี่ก็วันแรกของเดือนเมษาปีใหม่ไทยครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมสายชนทูนฉลองนะครับตอนเช้าก็มาสวนมาไล่ค่ำก็มาสวนมาไล่มันก็เริ่มงามแล้วพ่อพี่น้องโอ้รอแต่ฝนนี่แหละเก๋ด้วยหน้าตกกินมากระโดดขู่ใจคือเก่าแล้วรถซาลิงห้างห้างแต่ว่าก็ไปไหนไปถึงกันเลยครับเนี่ยรถซาลิงนี่บ้าอยู่บ้านเองก็โอเคอยู่ครับไว้ไปไหนมาไหนครับรถอันนี้ประสงค์อ่ะพูดง่ายๆเลยใช่หลายๆอย่างจริงๆครับใส่หน้ามาฉีดฮอร์โมนใส่ฟืนกระสวนใส่ไปได้แต่สาวๆครับเพราะว่าเมียไม่ให้ใส่สาวๆนี่ครับมันของผมฟังนี่มันของผมฟังนี่ให้น้องกระบาลทำครับ3ไหล่ไปถึงนู่นหายเฉยครับนี่น้องแกไอ้มีธุระต้องใช้เงินนะครับจะไปภาษาแบบนี้ก็ว่าเก็บเงินไปแต่งเมียเนาะพูดง่ายๆเลยยังก็เลยหายทำแล้วก็ปีหน้าผมก็จะทำนะครับต่อต้นตะโคครับนู่นต้นตะโคมาคอครับจะตัดทำนาเลยครับตัดตรงเลยตัดตรงไปเพราะว่าน้ำของผมนะครับไหลมาจากนู่นครับก็จะไหลมานี่ตรงนี้ก็จะไม่ปลูกข้าวโพดครับช่องนี่นี่ครับรอยเห็นไหมรอยตาหนามก็จะมานี่ครับเห็นไหมนี่ครับต้นข้าวโพดตาหนามผมก็จะจงสองร่องนี้ไว้ครับไหลเข้าน้ำเลยครับชีไอชีเกียรติทำกันเพราะว่าทำมันก็ไม่ได้ไหลครับลองดูแล้วครับแล้วก็ถนนก็จะตัดไปนี่ครับถนนเห็นไหมถนนผมเอาไว้ครับไว้รถเข้ารถออกแต่ว่าคราวนี้จะตัดเป็นตัวทีครับทำเป็นตัวทีทำตรงนี้ครับถึงป่าอยู่คานู้นเลยครับเนี่ยพ่อพี่น้องผมก็พึ่งฝึกหัดทำปีแรกไอ้ไรรอบๆบ่อน้ำผมก็ปูของไปทั่วทีแล้วนี่ก็ภัยได้กินไม่ได้กินพูดแต่ฝนตกดีๆนะครับได้กินเกือบทุกเดือนภัยแล้วก็ต้นมะม่วงปลูกอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ต้นนี้นี่ก็เขียวเสวยนี่ก็เป๊ครับไหวเวลาเหนื่อยก็มานอนนี่ก็ปลาเอามาไว้นี่ครับเคียงเครื่องครัวมีโครงการจะทำกระท่อมอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นที่เพาะชำพริกผมพริกผมที่นี่ครับผมปลูกพริกไว้อันนี้พันมาจากอำเภอพิมายนะครับแล้วก็นี่ครับผลพลอยได้ลังมะม่วงใช่ไหมเอ้ยพี่ไอ้ลังหมดแดงก็อยู่ต้นมะม่วงครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยผลพลอยได้มันคล้ายๆแบบผมจะทำเกษตรประยุกต์ผสมผสานไปอันนี้ก็ต้นตะไคร่นี่ครับแนวพริกจะให้ดูครับที่ว่าผมปลูกไว้44หลุมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ดูไปเรื่อยครับผมก็เพิ่งมาทำปีแรกครับมันก็เดือนกรกฎาคมสิงหาก็เริ่มกู้ครับแล้วก็จะลงข้าวโพดต่อนี่ครับพริกปีกลัวเลยเด้อครับนี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับเหลือ12ต้นก็ได้อยู่ได้กินไปนี่ครับก็เริ่มแดงพอแดงเสร็จเพราะว่านี่ผมปลูกไปแล้วนะครับถ้าแดงเสร็จผมก็จะไปตากแดดแล้วก็จะเอามาเพาะนี่นะครับนี่ครับพันพริกผมที่ว่าปลูกครับ44หลุมดกจริงครับนี่ดูเลยครับพริกกำเภอพิมายแถวบ้านเมียอยู่อำเภอชุมพวงแล้วก็ยอดตำลึงครับด้วยตำลึงก็กินได้ครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดกินอะไรนี่ยังขักริมฝั่งบ่อก็ไม่ใหญ่นะครับถ้ามีทุนมีรองก็จะขยายจกเพิ่มว่าจะจกใหม่นะครับต้องอ่านแบบให้เป็นครับผมว่าจะจกอยู่ฝั่งนู้นตรงที่เป็นรูปๆนะครับ
ราะว่ามันนี่นะครับเองมันต้องมาผสมผสานครับแต่ก่อนขับแต่รถเนาะรถเจ้าของเนาะรู้ๆกันอยู่เนาะก็มาทําปีแรกมันก็สะดุดตะกุกตะกักเองยังลองผิดลองถูกอยู่ครับแต่เริ่มจับจุดได้แล้วครับการทําไร่ทําสวนเพราะว่าแต่ก่อนก็ทําครับอยู่แต่ก่อนก็อยู่บ้านนอกก็เริ่มทําครับจอกแหนนี่ก็มีคุณค่าเลยครับมันอาจจะลกสวนหน่อยแต่ว่าประโยชน์ของมันคือเป็นที่อยู่ของปลาครับผมก็ลงปลานิลกับปลาดุกไว้แล้วก็ปลาสลิดนิดหน่อยครับนี่ครับอยู่บาดเองต้องประยุกต์ทำเอาครับนี่จะต้นมะพร้าวของผมสองต้นครับแต่ว่าแม่แกปลูกติดกันโพดติดกันโพดคือว่าติดปลูกใกล้กันปลูกใกล้กันเนี่ยหอมหอมนี่ก็ขาอันนี้ก็ทั่วนั่งนี่ภาษาคนละทั่วนั่งครับนี่ไงก็ทั่วปีนะครับมีอยู่สองอย่างนี่เขาเรียกกันนี่ก็ต้นหวารังมดแดงนี่ก็กล้วยมีสามต้นนะครับไอ้ขอหน้าแฟนมาก็แปดริ้วครับ1,800มาปลูกนี่ก็เริ่มใหญ่เลยพ่อพี่น้องแล้วก็นี่ครับต้นแล้วก็นี่ครับต่อไปคือผมจะขยายพริกที่ไว้จิ้มลาบผมก็ไม่แน่ใจจะให้พริกขี้หนูหรือเปล่าที่ว่าเขาไว้จิ้มลาบจิ้มก้อยนะครับนี่ครับคือผมจะลองปลูกจะ10 ต้น20 ต้นครับพ่อแม่พี่น้องผมชอบลองจากหน่อยไปหามานะครับผมว่าจะลองไปเรื่อยๆนะครับนี่ขนุนก็ปลูกไว้ครับขนุนนี่ก็ต้นสตอครับสตอก็สวนโอ้สตอนี่ผมขับรถไปภาคใต้ดิผมเห็นต้นสตอนึกถึงแต่ภาคใต้ครับอาหารใต้ขาดไม่ได้คือสตอครับโอ้อร่อยครับสตอยอมรับแต่ก่อนกินไม่เป็นครับข้าวนี่มาวิ่งรถก็กินเป็นอร่อยครับสตอนี่ทำได้หลายอย่างนะครับผัดจิ้มซดคั่วแกงอะไรได้หมดครับสตออร่อยครับอร่อยจริงสตอนี่4 ปีด้วยก็ถือว่าสูงอันนึงต้นพึกใช่ไหมแต่ยังเองก็ยังไม่รู้ว่าสตอเขาได้เก็บผลตอนไหนครับเก็บฟักมันนะครับจะกี่ปีเขาปลูกก็ไม่รู้แต่ว่าพื้นที่บ้านเองมันไอ้วังน้ำเขียวบ้านผมก็ไม่แน่ใจว่าคล้ายๆดินมันจะคล้ายๆกันก็ผักตายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนี่ยนี่ก็4 ปีเลยครับจังหวะไหนจะเกิดฟักด้วยครับผมขอจำมันเถอะครับก็ถือว่าได้ปลูกไว้เผื่อจะเกิดฟักมาอาจจะได้กินนั่นแหละเก๋นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องชีวิตผมแต่ละวันเช้ามาก็อยู่สวนค่ำก็อยู่สวนครับไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าทุกอย่างก็ทำเสร็จหมดแล้วครับก็มารถแต่พี่ครับผมก็พ่อเองเสร็จจากไหลมันใช่ไหมเองก็มาศึกษาปลูกเสริมอันนี้คือเสริมผมนะครับเสริมนี่ก็เหลือจากการกินข้าวหวานอีกทีหนึ่งครับอันนี้ผมก็ลองมาทำดูนี่นะครับนี่ก็มอดำใช่ไหมครับนี่ไปก็ต้นมะม่วงไปเวลามาทำงานกับก่อไฟทำกับเขากินไปนี่นะครับเมื่อไรภาพบรรยากาศก็เก่ากับพ่อพี่น้องอยู่บ้านนอกเองผมว่ามันดีนะก็แล้วแต่นะครับแต่ผมสำหรับผมมาอยู่บ้านเองอะดีหมดแล้วครับผมอยู่ชลบุรีมา10 กว่าปีแล้วก็ดวงไม่ได้เลยครับมาอยู่บ้านดีกว่าง่ายๆเลยมาคิดอะไรมาโอเคครับสุดท้ายในใครกำลังท้อแท้และสิ้นหวังก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้ครับทุกอย่างมีทางออกเสมอปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับดูแลสุขภาพตัวเจ้าของนะครับพ่อพี่น้องอากาศทุกวันนี้จักอะไรไม่รู้กันแล้วก็หนาวแล้วก็ร้อนแล้วก็ฝนตกอ่ะโอเคครับผมก็จะกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ